อยู่ในรายการพ่อครัวหัวปั่นกันต่อครับหลังจากที่กุ๊กชมเนี่ยไปจ่ายตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกุ๊กเนี่ยก็ปั่นจักรยานกลับมาตัวปลิวแบบนี้แหละครับแม่เอ๊ะเห็นซื้อซะตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยของไปไหนหมดล่ะหรือว่าปั่นมาแล้วหล่นกลางทางแล้วเนี่ยเอาทำไมมันน้อยจังละบ้าหรือเปล่าอ๋อก็เป็นเพราะที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยเขามีเดลิเวอรี่ส่งให้ถึงร้านกุ๊กชมเนี่ยของเราก็เลยสบายใจไปเลยแล้วทำไมเขาไม่โทรสั่งกันมะเนี่ยขั้นตอนการเตรียมของในร้านแม่ก็มีเยอะแยะแค่เห็นเนี่ยก็วุ่นวายแล้วเริ่มจากการเตรียมทำน้ำซอสต่างๆครับทั้งซอสแดงที่เอาไว้ราดสปาเกตตี้ซอสคาโบนาร่าซอสพริกไทยหรือแม้แต่ซีซ่าสลัดน้ำเหลืองๆที่เห็นนี่แหละครับเขาเอาไว้กินกับสลัดนั่นเองเรียกได้ว่าคนหนึ่งเนี่ยก็ทำคนหนึ่งเนี่ยก็คนแล้วคนอีกหรือคนทั้งผสมไปพร้อมๆกันโอ้โหมือจะพันกันไหมเนี่ยเพิ่มรสชาติแค่นั้นเรียกแซ่ที่ตีไข่เนี่ยคนให้มันไม่ให้มันติดก้นถ้าติดก้นไหม้แล้วมันแก้ลำบากมันเหม็นทั้งหม้อใช้ไม่ใช้ไม่ได้เสร็จแล้วจะเทใส่นี้ร้านกุ๊กชมมีผู้ช่วยหลายคนเลยครับต่างคนก็ต่างมีหน้าที่แตกต่างกันไปทั้งเตรียมขนมปังกระเทียมหั่นซอยๆแล้วก็ปอกโอ้โหปอกผักทุกชนิดที่ต้องใช้เตรียมไว้แบบนี้แหละครับรวมไปถึงการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเลยหน้าที่นี้ต้องยกให้พี่คนนี้เลยครับมั่นใจนะว่าคนเนี้ยหัวทองตัวดำเพราะว่าเด็กแว้นหรือเปล่าเอาเด็กแว้นมาทำไมจะบ้าหรือไงนี่ทำซี่โครงหมูตุ๋นน้ำผึ้งเม็กซิกันต้มให้มันนุ่มก่อนไม่งั้นมันจะไม่นุ่มถ้าบ้านเราไม่ได้ต้มก่อนนะอบโอเหนียวแข็งจะเลือกมันติดมานี่จะเลือกมันมันออกไปงั้นมันจะเลี่ยนเราหั่นเป็นชิ้นๆเพราะเราให้ที่หนึ่ง5 ชิ้นขั้นตอนการทำซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งเม็กซิกันนั้นไม่ยากอย่างที่คิดครับขั้นตอนแรกเนี่ยเริ่มจากการหั่นซี่โครงหมูออกเป็นชิ้นใส่ในน้ำต้มเดือดจากนั้นหั่นหอมหั่นขิงผักชีก็หั่นกันถึงรากเลยทีเดียวรอให้ซี่โครงหมูเนี่ยสุกซะก่อนเทน้ำออกให้หมดที่เครื่องที่จะปรุงซี่โครงหมูนะครับจะมีขิงสับกระเทียมสับรากผักชีสับพริกไทยดำนะ4 อย่างแล้วใส่ลงไปนะมันจะทำให้หอมขิงสับส่วนมากขิงสับจะทำให้หอมเข้ากับหมูแล้วซอสมะเขือเทศหน่อยนึงนะครับส่วนผสมหลังจากนั้นกุ๊กชมก็จะใส่ซอสพริกไทยดำลงไปตามด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลซีอิ๊วดำคนแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งเม็กซิกันพอเข้าเนื้อเสร็จสักพักหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนี้ก็รอใส่แป้งพอใส่แป้งเสร็จก็ยกลงเลยแต่ยังเหลืออีกอย่างที่กุ๊กต้องเตรียมครับอันนี้ถือเป็นหัวใจหลักของร้านนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือสเต็กมาดูกันว่ากุ๊กชมเนี่ยพิถีพิถันกับการเตรียมเนื้อสเต็กยังไงบ้างถ้าทำสเต็กจะต้องตัดตัวนี้ก่อนให้เอ็นมันขาดถ้าไม่งั้นจะบิดนะมันเอ็นจะยึดโดนความร้อนปั๊บเอ็นจะยึดแล้วมันจะไม่เรียบจะงอที่ตัดเอ็นมันก่อนเลยอย่าหั่นเป็นชิ้นๆเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปทุบอีกทีจะเป็นลักษณะนี้
ถ้าทอดแบบนี้เลยมันจะแข็งจะด้านจะไม่นุ่มการทำหมูให้นุ่มไม่เหนียวก็คือการทุบหมูให้แบนแบบนี้และวิธีการทุบนั้นต้องทุบจากวงนอกรอบๆของเนื้อเข้าด้านในแม่เห็นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับที่จะต้องเตรียมของหลายๆอย่างให้เสร็จก่อน10โมงเพื่อเปิดร้านถ้าไม่เด็ดจริงเนี่ยเที่ยงก็ยังไม่เสร็จรับรองเลยตอนนี้ผมเตรียมซอสเตรียมซุปทุกอย่างพร้อมแล้วครับแล้วตอนนี้ทุกอย่างเสร็จสำหรับที่จะขายตอน10โมงเช้าเนี่ยตอนนี้ผมก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดกุ๊กออกมานะครับเพราะถ้าใส่ชุดกุ๊กตามตอนเช้ามันจะเลอะเทอะนะครับตอนนี้ผมจะไปนะครับเดี๋ยวสักพักนึงจะได้ออกมานะครับหลังจากที่ได้ไปจ่ายตลาดแล้วกลับมาเตรียมวัตถุดิบต่างๆเพื่อให้พร้อมที่จะเปิดร้านแล้วแต่จุดเด่นอีกอย่างของร้านนี้นะครับก็คือนอกจากรสชาติของอาหารแล้วเนี่ยอยู่ที่ชุดกุ๊กเนี่ยเปลี่ยนชุดออกมาจะหล่อสักแค่ไหนห้ามพลาดในรายการพ่อครัวหัวปั่นครับ